จารย์ครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นวันที่หลายคนเนี่ยโอ้โหไม่ยอมไปเกาะติดข่าวสารเรื่องอื่นเลยนะฮะการเมืองล้วนๆเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องการโหวตนายกในวันนี้แล้วมันก็มีข่าวสะพัดกันเยอะแยะมากมายเลยที่บอกว่าเอ๊ะมันอาจจะเป็นในรูปแบบที่walk out ล่าสุดเลยนะอาจารย์เนี่ยนะช่วงหลังเที่ยงวันนี้เองเนี่ยฮะอาจารย์ที่เขาบอกว่าอาจจะมีการมีเกมใหม่เปิดขึ้นมาอีกแล้วบอกว่าอาจจะมีการ walk out ทำให้องค์ประชุมไม่ครบอาจารย์มีความเห็นยังไงฮะตอนนี้ในข้อนี้คือถ้าจะ walk out เนี่ยมันก็จะต้องดูว่าคนเหลือเท่าไหร่ถ้าเกิด walk out ไปแล้วเนี่ยคนเหลือสัก380แล้วมันก็เกินองประชุมนะถ้าเกิด380นั้นโหวตให้พิธาก็คือจบเลยนะก็คือว่าคนสมมติว่าคนที่ไม่เห็นด้วยกับพิธาแล้วก็ไม่อยากที่จะโหวตให้พิธาเดินออกกันไปที่เหลือมีแต่โหวตให้ทั้งนั้นเลยว่างั้นนะอาจารย์มีแง่คิดอย่างนี้เนอะโอ้ทำเป็นเล่นไปตามเนี่ย376เนี่ยก็คือมันกึ่งหนึ่งของที่ประชุมอ่ะก็ถือว่าเป็นองประชุมคือถ้าออกนี่หมายความว่ามันต้องออกให้เกินถึงหนึ่งให้เหลือต่ำกว่า376ถ้าออกให้ต่ำกว่า376เนี่ยแล้วจะออกไปทำไมอ่ะก็อยู่ในที่ประชุมคุณพิธาก็ไม่ได้อยู่แล้วนึกภาพออกอาจารย์ครับเห็นก็บอกว่าตัวเลขเนี่ยตอนนี้ลดมาที่375นะอาจารย์เพราะว่าท่านสวลาออกไปท่านนึงนะฮะใช่375กลายเป็น375อ๋อใช่อาจารย์พูดเป็นแง่คิดที่ดีเพราะว่าบางคนบอกว่าเอ้าถ้าเขาวอล์กเอาท์นะเขาโหวตไม่ได้แต่เอาปรากฏว่าถ้าเกิดว่าคนที่อยู่เนี่ยแล้วมันเกินกึ่งหนึ่งแล้วก็สามารถที่จะโหวตแล้วเขาโหวตเทคุณพิธาหมดเนี่ยได้เลยนะใช่ไหมก็คือจบเลยครับทำไปเล่นไปนะน่าสนใจเหมือนกันนะที่อาจารย์พิชัยบอกเป็นแง่คิดที่นะแต่ที่ผมถามอาจารย์นิดนึงว่าแล้วตั้งแต่ที่เราเห็นตั้งแต่ช่วงเช้ามานะเห็นทั้งท่าทีทั้งฝั่งของ8พรรคนะรวมถึงในฝั่งของพรรคร่วมรัฐบาลเดิมเนี่ยอาจารย์มองว่ามันยังไงบ้างฮะอาจารย์พอจะบอกทิศทางได้ไหมฮะคือก็หนึ่งก็คือสวก็เป็นสวคนเดิมๆที่พูดนะคุณเหงาก็คงเห็นนะสวเหล่านี้เนี่ยก็คงจะเห็นกันพูดกันบ่อยครั้งตามหน้าสื่อก็คนเดิมอีกนั่นแหละแล้วก็ประเด็นที่พูดเนี่ยมันก็วนอยู่สองประเด็นก็คือแตะประเด็นเรื่องสื่อนิดเดียวก็คือมีคุณประพันธ์มั่งที่แตะอยู่คนอื่นก็ไม่ได้แตะอะไรมากมายไปที่112กับทั้งนั้นเลยที่ไปแตะมากก็คือ112ให้ผมเนี่ยก็นึกว่าเขาแก้ไขกฎหมาย112กันแล้วก็ไปฟังมาใช่ไหมเหมือนพี่ปายแก้กฎหมายยังไงก็ไม่รู้เนาะใช่ไม่เหมือนจะโหวตเรื่องนายกเลยแต่บางคนบอกว่าอันนี้เป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจอย่างนั้นเลยนะใช่ก็คือเหมือนกับอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยก็คือเหมือนกับว่าเนี่ยก้าวไกลเนี่ยตอนนี้เป็นรัฐบาลแล้วกำลังจะเสนอกฎหมายแก้ไข112แต่ละคนก็โอ้มาวิพากษ์วิจารณ์กันส่วนนี้ท่านก็ไม่เห็นด้วยอย่างนั้นอย่างนี้นะก็มันก็ดูแปลกดีนะไม่ได้ไปวิจารณ์คุณสมบัติว่าเหมาะไม่เหมาะวิสัยทัศน์ดีไม่ดีอะไรแบบนี้ซื่อสัตย์ไม่ซื่อสัตย์ทำงานที่ผ่านมาประสบการณ์ทำงานเป็นยังไงไม่ได้มีหัวข้อนั้นเลยว่างั้นใช่นะฮะอาจารย์แล้วในทางประวัติศาสตร์การเมืองเนี่ยมันเคยมีไหมว่าจะโหวตประธานหรือโหวตนายกอะไรเนี่ยมีการ walk out อะไรต่างกันเนี่ยมีไหมอาจารย์ที่ผ่านมาที่ดูมันไม่มีนะผมก็ว่าไม่มีนะผมก็ทำนายกเนี่ยไม่มีก็ถือว่าเป็นคือทุกคนก็ยอมรับกติกาคือถ้าแพ้ก็ฝ่ายแพ้ก็ก็เป็นหัวหน้าฝ่ายค้านไปว่างั้นใช่ก็เป็นฝ่ายค้านไปมันเวลาโหวตนายกเนี่ยมันไม่มีฝ่ายแค้นอ่ะมันก็มีฝ่ายค้านนั้นนะก็จะทำกันเป็นลักษณะนี้เพื่อที่จะทำให้ประเทศมันเดินไปได้มันก็ต้องมีประมุขฝ่ายบริหารมาทำหน้าที่ทีนี้พอได้ไปแล้วเนี่ยก็ดูกันต่อจะอยู่ได้ไม่กี่เดือนก็มีนะหม่อมเสรีเนี่ยเป็นนายกได้อยู่ไม่กี่เดือนก็เจ๊งเลยตอนที่แถลงนโยบายในสภาเนี่ยก็เจ๊งเลยนะก็โดนความเสียงไม่ถึงเลยใช่ไหมหม่อมเสรีเสนีตอนนั้นนะประธานนิปัตแล้วก็หม่อมคึกฤทธิ์ก็มาแทน18เสียงด้วยนะตอนนั้นหม่อมคึกฤทธิ์มาเนี่ยผมจำได้แต่ว่าทุกอย่างมันก็เป็นไปตามกระบวนการครับก็ไม่มีวอล์กเอาไม่มีโน่นนี่นั่นอ่ะนะซึ่งผมคิดว่าครั้งนี้มันก็ไม่น่าจะมีหรอกวอล์กเอาเนี่ยก็คงจะมีการโหวตไปตามปกตินั่นแหละ
เพราะดูการอภิปรายการประท้วงอะไรก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะพาดพิงกันบ้างก็เล็กน้อยตามประสาคนไม่เห็นด้วยก็หยิบยก112เป็นหลักคนที่เป็นฝ่ายว่าที่รัฐบาลก็ชี้แจงกันไปนะประชาชนก็รับฟังสองฝ่ายแล้วก็ลองใช้ดุลพินิจดูว่าของใครที่จะมีน้ำหนักยังไงนะผมคิดว่าน่าจะมีการโหวตไปอย่างราบรื่นอ่ะแต่ว่าคุณพิธาจะได้หรือไม่ได้เนี่ยก็คงจะต้องประเมินว่าวุฒิสมาชิกที่เหลืออยู่เนี่ยครับเพราะว่าวุฒิสมาชิกเนี่ยได้ข่าวว่าประชุมไม่ครบ250ใช่ครับเมื่อกี้ผมเช็คเหมือนจะหายไปประมาณสัก35-36ท่านนะครับอาจารย์อ๋อก็เหลือระดับ200ต้นๆใช่ครับนั่นแหละก็คือว่าใน200ต้นๆเนี่ยถ้าคุณพิธาจะได้ก็ต้อง65-64เสียงถึงจะมีโอกาสครับ64-63จะได้ประมาณนี้ครับแสดงถือว่ายังมีโอกาสอยู่โอกาสแสดงว่าอาจารย์เชื่อว่าไม่น่าจะพลิกไปในขั้วของแบบตัวองค์ประชุมร่มในแนวนั้นอาจารย์เชื่อว่าวันนี้ก็น่าจะมีการโหวตแล้วใช่ไหมฮะใช่ใช่ครับคงมีการโหวตแล้วเพราะบรรยากาศเนี่ยมันไม่ได้ดูเดือดเข้มข้นจะลบลาข้าฟันกันเหมือนกับอภิปรายไม่ไว้วางใจบางช่วงยังเข้มข้นกว่าเลยนะครับว่าในการวิพากษ์วิจารณ์สมัยพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ดูยังเข้มข้นกว่านี้เลยคราวนี้เนี่ยก็คุณพิธาก็โดนหนักๆก็นี่แหละก็สองเรื่องเรื่อง112112เนี่ยก็ไม่ใช่เป็นคุณพิธาโดยตรงก็เป็นพรรคก้าวไกลแล้วก็คุณสมบัติของคุณพิธาก็โดนคน2คนเท่านั้นเองที่อภิปรายแล้วก็ดูแล้วก็มันก็ไม่มีน้ำหนักอะไรเพราะว่ากกต.เนี่ยไม่ได้เป็นศาลมันเป็นแค่ถ้าเปรียบเทียบก็คือเป็นแค่ตำรวจอัยการอะไรแบบนี้นะจะส่งศาลอีกทีว่างั้นยังมีสิทธิ์ 100% ที่จะเป็นแคนดิเดตนะมีแฟนรายการถามมาครับอาจารย์บอกว่าให้ผมถามอาจารย์หน่อยว่ามันจะมีคำว่าเสียสัตว์เพื่อชาติไหมครับอาจารย์คุ้นไหมเสียสัตว์เพื่อชาติไม่รู้ว่าเขาหมายความนั่นสิผมก็ยังงงว่าหมายความว่าไงกุฏิวัดน่ะเพราะว่ามันดูได้หลายรูปแบบนะเสียสัตว์เพื่อชาติอย่างเช่นถ้ามองในแง่ของสมมติว่ากำลังพูดถึงก้าวไกลคำว่าเสียสัตว์เพื่อชาติเนี่ยก็คือยอมไม่แตะ112เพื่อให้ตัวเองเป็นรัฐบาลถ้ามองในมุมก้าวไกลนะสมมติว่าถ้าคำนี้เนี่ยหมายถึงก้าวไกลแต่ว่าถ้ามองในมุมฝ่ายค้านเสียสัตว์เพื่อชาติก็คือว่าถึงแม้ว่าก้าวไกลเนี่ยจะแก้112และตัวเองประกาศไปแล้วว่าไม่สนับสนุนแต่ว่าเพื่อให้รัฐบาลเดินไปได้ก็ยอมเสียสัตว์ก็คือมาแล้วแต่มุมประเด็น112ไปแล้วก็โหวตสนับสนุนก้าวไกลมาแล้วแต่มุมมองว่างั้นนะอันนั้นก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าคำนี้เนี่ยมาครั้งแรกเลยสมัยนู้นเนี่ยที่ม็อบหมาจำลองอะเนาะพี่สามห้าผมจำได้ว่าจะไม่เป็นนายกใช่ครับแล้วท้ายที่สุดก็เป็นแล้วก็บอกว่าเสียสัตว์เพื่อชาตินะตอนนั้นนะใช่ใช่มหาก็เลยลงถนนกันเลยตอนนั้นนะพี่สามห้าผมจำได้ครับเออแล้วอาจารย์บอกว่าวันนี้ถ้าเมื่อผ่านไปแล้วทุกอย่างก็จะเข้าไปสู่การเริ่มต้นถูกไหมฮะเดินไปตามระบอบประชาธิปไตยแบบนั้นเลยถูกไหมอาจารย์มันมีซีนาริโออย่างนี้ไงยังไงก็คือว่าถ้าหากว่าคุณพิธาได้เป็นนายกเนี่ยซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็ยังมีความเชื่อมั่นนะว่าคุณพิธามีโอกาสได้เป็นถูกนะบ้านเมืองก็จะสงบอ่ะแล้วก็มีการจัดตั้งรัฐบาลกันไปการเมืองก็มีเสถียรภาพตามสมควรความขัดแย้งก็คงมีบ้างคนไม่พอใจพิธาก็คงจะมาประท้วงบ้างแหละนะแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นการม็อบใหญ่แล้วก็รัฐบาลก็มีความชอบธรรมมาจากเสียงข้างมากแต่พรรคเนี่ยนะชอบธรรมก็เป็นที่ต้อนรับของนานาชาตินักลงทุนอะไรต่างๆนักท่องเที่ยวมาก็บ้านเมืองก็เดินต่อไอ้นี่คือเป็นซีนาริโอที่ทุกคนอยากเห็นมั้งหลายคนอยากเห็นหลายคนอยากเห็นแล้วก็ตอบสนองความต้องการของประชาชนเพราะว่าประชาชนที่เลือกมาทั้งที่ฝ่ายค้านเนี่ยถึงรวมก้าวไกลเพื่อไทยเขาจะเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเต็มทีแล้วนะ
เพราะงั้นเนี่ยได้รัฐบาลแบบนี้เนี่ยก็ตอบสนองความต้องการของประชาชนนะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณพิธาไม่ได้คุณพิธาไม่ได้เนี่ยมันจะเกิดปรากฏการณ์ที่ยุ่งเหยิงพอสมควรนะมันจะยุ่งกว่าได้อีกใช่ไหมถ้าไม่ได้หลายเท่าเลยถ้าไม่ได้เนี่ยก็คือหนึ่งอย่างแรกเลยเนี่ยเราก็คือว่าเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยก็อย่างที่พูดตอนต้นก็คือประชาชนเนี่ยเขามีความคาดหวังการเปลี่ยนแปลงมากนะแล้วก็นอกจากจะคาดหวังการเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยในแง่ของความเป็นผู้นำส่วนตัวเนี่ยคุณพิธาก็เป็นผู้นำที่คนให้ความชื่นชมยกชื่นชมกันมากอ่ะถ้าไปที่นู่นไปที่นี่เราก็คงจะเห็นว่ามีความชื่นชมกันมากแล้วก็มีความหวังมากเรียกนายกอะไรต่างๆนะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณพิธาไม่ได้เนี่ยเขาก็จะคิดทันทีว่าคุณพิธาถูกกลั่นแกล้งการกลั่นแกล้งเนี่ยมันก็มีหลักฐานมาให้เห็นเนี่ยอย่างเช่นกกต.เนี่ยแหละล่าสุดใช่ไหมก็รีบประชุมแล้วก็รีบยื่นไปศาลรัฐธรรมนูญทันทีเลยแล้วก็ไม่เรียกเขาไปให้การชี้แจงอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็นี่แหละก็อาจจะถูกมองว่าคุณพิธาถูกกลั่นแกล้งก็เลยทำให้ยิ่งมีความรู้สึกคับแค้นใจประชาชนเนี่ยก็จะคับแค้นใจแล้วคุณพิธาเองเนี่ยเมื่อวานเขาก็พูดว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมมันก็ยิ่งทำให้คนเนี่ยเกิดความรู้สึกสงสารพิธามากขึ้นว่าเนี่ยประชาชนอุตส่าห์เลือกมาตั้งมากเป็นลำดับหนึ่งแล้วเนี่ยก็ยังถูกกลั่นแกล้งแล้วประชาชนก็จะรู้สึกว่านอกจากจะคนที่เขาคาดหวังไม่ได้แล้วเนี่ยตัวประชาชนเองเนี่ยก็รู้สึกสูญเสียอำนาจอธิปไตยเพราะว่าในครั้งนี้เนี่ยคนที่เลือกพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาเลือกด้วยความเชื่อและอุดมการณ์นะไอ้พวกอมิตรสินจ้างอะไรเนี่ยมันไม่มีนะมันเพิ่มจะต่างกันระหว่างไอ้คือไอ้ความรู้สึกเข้มข้นในความหวงแหนของสิทธิเนี่ยมันจะต่างกันคือถ้าเรารับเงินมาแล้วก็แล้วก็ไปเลือกเนี่ยแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรเท่าไหร่แต่อันนี้เนี่ยคนเลือกด้วยความหวังในการใช้สิทธิของตัวเองเนี่ยเพราะเนี่ยถ้าหากว่าเกิดความรู้สึกว่าสิทธิของตัวเองความหวังของตัวเองเนี่ยถูกทำลายลงอย่างไม่เป็นธรรมเนี่ยมันจะมีความคับแค้นมากแล้วมันก็จะระเบิดออกมาในหลายรูปแบบครับเพราะว่ามันสิ่งที่น่ากังวลครับผมเพราะว่าถ้ามันไม่ได้เป็นในที่ตามที่อาจารย์บอกนะมันก็มีเสียงสะท้อนจากภาคเอกชนถูกไหมภาคเอกชนเขาออกมาบอกนะอาจารย์ว่าถ้าเกิดว่าทางออกไปจนถึงเดือนสิงหาถึงจะรู้ว่าใครเป็นนายกเนี่ยมันเสียหายต่อ GDP เหมือนกันนะอาจารย์โอ้เสียหายมากเลยครับเอกชนเขาก็รออาจารย์จะตั้งใช่ครับที่จริงเนี่ยเอกชนก็อาจจะช่วยอะไรล่ะช่วยส่งเสียงออกมาก็ได้คือการมีรัฐบาลอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอนะมันจะต้องมีรัฐบาลที่ชอบธรรมด้วยเพราะการมีรัฐบาลอย่างเดียวเนี่ยแล้วก็สมมติว่ารัฐบาลไม่มีความชอบธรรมเนี่ยเวลาเราจะไปเจรจาค้าขายกับประเทศแถบตะวันตกเนี่ยมันก็จะถูกตั้งคำถามอ่ะดีไม่ดีเขาก็หาข้ออ้างกีดกันสินค้าทางการค้าเราอีกเนาะใช่แต่ถ้ามีรัฐบาลที่ชอบธรรมเนี่ยมาจากเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนเนี่ยที่ไหนใครก็ต้อนรับแล้วก็พร้อมที่จะร่วมมือค้าขายด้วยเพราะงั้นเนี่ยเอกชนก็ต้องคิดสองชั้นอ่ะอย่าคิดชั้นเดียวว่าไอ้รีบมีรัฐบาลเร็วๆต้องคิดว่าต้องมีรัฐบาลที่เร็วและมีความชอบธรรมด้วยต้องควบคู่กันไปนะไม่ใช่เร็วอย่างเดียวแต่ต้องเร็วและชอบธรรมด้วยว่างั้นนะใช่ใช่อ๋ออาจารย์ครับคนที่ถามมาเรื่องว่าเสียสละเพื่อชาติเนี่ยเขาตอบมาแล้วเขาตอบมาผมว่าอันนี้ไปแซะลุงเขาเหมือนกันนะเขาบอกว่าคำหมายของผมคือปากบอกว่าวางมือแล้วแต่เพื่อชาติจึงยอมเสียสัตว์เขาว่างั้นเลยนะจะมีอย่างนี้ไหมว่างั้นเลยมันไม่เกิดหรอกไม่เกิดนะไม่เกิดคือตราบใดที่เพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยเขาแพ็กกันเนี่ยลุงไม่มีทางจะทำอะไรเลยก็ตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยสมมติว่าได้รับการสนับสนุนสวนะครับแล้วตั้งรัฐบาลอย่างข้างน้อยจะ3เดือนก็ไปแล้วนะไปแล้วล่มสลายแล้วเพราะเสียสัตว์เพื่อชาติเนี่ยมันเกิดไม่ได้ถึงแม้ว่าอยากลุงเขาอยากจะให้เกิดนะแต่ทำไม่ได้เพราะงั้นเนี่ยเพื่อชาติก็คือวางมือจากการเมืองแล้วก็ไปเลี้ยงหลานน่ะทำเพื่อชาติผมว่าคงจะตกชีวิตการเมืองของพลเอกประยุทธ์เราก็คงจะไม่จำเป็นจะต้องออกมาพูดอะไรมากก็แหละท่านก็วางมือทางการเมืองไปแล้วก็
ก็จบกันไปอาจารย์แต่ว่าลุงอีกคนนึงเนี่ยก็ยังสู้อยู่นะลุงไหนครับอาจารย์ก็พยายามที่จะดึงเพื่อไทยก็มาให้ได้แต่ว่าผมก็สงสัยว่าอาจจะไม่ได้แล้วนะเพราะดูการเคลื่อนไหวของคุณทักษิณที่คุณอุ๊งอิ๊งเอาออกมาเปิดเผยเนี่ยว่าจะไม่กลับมาในช่วงกรกฎาคมแล้วเลื่อนเวลาไปซึ่งก็เลื่อนไปแบบไม่มีกำหนดแต่เมื่อวานเนี่ยมีทางฝากฝั่งของตำรวจเขาก็โผล่ขึ้นมาเป็นอเจนดาอันหนึ่งเขาบอกว่านี่ไงถ้าเกิดว่าคุณทักษิณมาเนี่ยเขามีแผน1 2 3 4จะรับจากตรงนู้นตรงนี้เขาบอกเอ๊ะมันปิ๊งขึ้นมาได้ยังไงว่างั้นฮะตำรวจผมก็ได้ยินข่าวนี้เหมือนกันแล้วก็ตำรวจเขาก็บอกว่าเขาก็สั่งเตรียมไว้ก่อนวางแผนไว้ก่อนเผื่อเข้ามาอะไรแบบนี้นะก็ตามหน้าที่ของหน่วยราชการที่จะต้องรักษาความสงบเรียบร้อยแล้วก็ต้องมีการเตรียมการวางแผนล่วงหน้าว่าพูดถึงความเป็นไปได้ที่อาจจะมาแต่ถ้าฟังคุณดุ้งยิ้งเนี่ยก็คงไม่ได้มาเร็วๆนี้หรอกจนกว่าจะการเลือกตั้งรัฐบาลเสร็จอ่ะแล้วก็คงจะต้องรอดูท่าทีกันอีกสักทีนึงว่ารัฐบาลใหม่จะเป็นยังไงแล้วก็อาจจะกำหนดวันที่เข้ามาในภายหลังเพราะถ้าเข้ามาช่วงนี้เนี่ยมันเหมือนกับกวดน้ำให้ขุดนั่นเองนะครับนี่เนี่ยพอไม่มาในช่วงเดือนนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้ผมเนี่ยก็คิดไปว่าไอ้ดีลต่างๆที่เคยคุยกันไว้เนี่ยมันอาจจะล้มดีลกันไปแล้วหรือเปล่านะถ้าล้มดีลกันไปแล้วเนี่ยก็คือลุงอีกคนหนึ่งที่ยังสู้เนี่ยก็คงจะต้องถอยอ่ะไม่ถอยก็คงจะไม่ได้เพราะว่าตราบใดที่เพื่อไทยไม่ร่วมมือด้วยเนี่ยไม่มีทางจัดตั้งรัฐบาลได้นี่ชัดในเกมนี้อาจารย์ต้องบอกว่าน่าจะยังเนาะดูทรงแล้วว่าอาจจะยังไม่กลับมาเนาะอย่างที่เราเห็นข่าวกันเมื่อวานนี้ที่แบบเอ้ยมีปล่อยกันออกมาแต่ถ้ามองเหมือนที่นั่งเหงาบอกนะว่าก็เหมือนคล้ายๆว่าอาจจะเป็นข่าวก่อนที่จะมีการถึงวันโหวตนายกวันนี้ไงใช่ไหมอาจจะเป็นอีกทิศทางนั้นก็ได้อาจารย์ครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะอีกสักเล็กน้อยมีเวลาสัก2นาทีอาจารย์เชิญครับก็คิดว่าการเลือกนายกวันนี้เนี่ยจะเป็นการเลือกนายกที่ราบรื่นแล้วเราก็คงจะได้นายกที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนนะครับเพราะว่าประเทศเนี่ยก็ตกอยู่ในวังวนของความขัดแย้งมายาวนานแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะมีการเริ่มใหม่สักทีนึงให้กลไกของประชาธิปไตยเนี่ยก็ได้ทำหน้าที่ไปตามคันลองที่ชอบทำและคิดว่าบรรดาสว.ถ้าเผื่อได้ยินเนี่ยนะครับก็ต้องคิดถึงให้ดีถ้าหากว่าคือมีทางเลือกอยู่2ทางเท่านั้นแหละครับก็คือ1เนี่ยก็คือว่าเราจะได้รัฐบาลที่มีเสถียรภาพแล้วก็นำพาประเทศไปตามคันลองอันที่2ก็คือว่าเราเดินไปสู่วิกฤตอย่างใดอย่างหนึ่งสองทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของสว.ในวันนี้นะครับครับผมก็เดี๋ยวรอติดตามกันเนาะอาจารย์เนาะไปพร้อมๆกันนะครับวันนี้จะได้ทราบกันวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ